าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสายบอลสายกีฬาครบจบในที่เดียวแอดจิระสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแผนแท็กติก11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 
11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 1
ู่แชมเปี้ยนแล้วนะครับผมซึ่งแต้มที่เรามีเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับนะเนี่ย 2,900 แต้มครับถ้าเล่นอีกสัก100นิดๆผมก็ขึ้นซุปเปอร์แชมเปี้ยนแล้วแต่ว่าขี้เกียจครับเล่นแล้วหัวร้อนครับผมนะถ้าเราเล่นแล้วอยากชนะมันจะร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแบบว่าไม่อยากชนะซึ่งหน้าตาของแผนก็จะเป็นประมาณนี้ครับ4222นะครับจริงๆหน้าตาในคลิปหรือว่าไฮไลท์เนี่ยมันจะไม่เป็นชุดนี้นะผมจะตัดไฮไลท์มาจากสตรีมเพราะว่าเราเล่นแต่ในสตรีมนะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นแบบสตรีมเสร็จผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะผมเล่นแค่ตอนในสตรีมนะแต่ว่าช่วงนี้สตรีมเราใช้ฟูลแมนยูครับแล้วมันติดด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดเข้ามาในทีมครับมันทำให้ทีมเราก็ชุ่มกระชวยเลยอยากจะทำเป็นฟูลทีมแมนยูเลยละกันนะครับผมมาตัวแรกครับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมจริงๆก็เป็นตัวเมตาที่ผมมองว่าถ้าใครไม่มีตังค์ซื้อปี TY ก็ไปซื้อปี MC หรือว่า LH มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใช้ได้เหมือนกันครับโดก็คือโดนะครับผมกลางรุกไม่ใช่กลางรุกดิ CF ครับ CF นี่ปกติผมจะใช้เป็นตัวอะไรวะ UCBO ใช่ๆปกติผมจะใช้เป็น UCBO Icon ซึ่งถ้าถามว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นยังไงก็คืออย่างแรกควร2เท้าครับอย่างที่1ควร2เท้าอย่างที่2ควรจ่ายบอลดีอย่างที่3คือยิงไกลได้นะครับรูปร่างไม่สำคัญครับจะเตี้ยเล็กก็ได้ครับแต่ว่าจะเตี้ยเล็กจะตัวเตี้ยตัวเล็กหรือว่าตัวสูงตัวใหญ่ยังไงก็ได้แต่ขอมี3ข้อนี้จะดีมากนะครับผมปีก2ข้างไม่จำเป็นต้องเปิดบอลดีเพราะว่าแผนนี้สร้างมาให้ต่อบอลอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าจะเปิดได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับผมอย่าง2ตัวเนี้ยลูนี่กับแรดฟอร์ดครับคือผมเอามาวิ่งอย่างเดียวเลยครับคือวิ่งตัดเข้ากลางปั่นตัดเข้ากลางเปิดเรียดแค่นั้นครับถ้าเปิดบอลได้ก็คือต้องโล่งจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโล่งกันหรอกครับนะมันไม่ปล่อยให้โล่งหรอกครับแค่นั้นเองนะครับ CDM ครับก็ CDM มันแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าแนะนำง่ายๆโง่ๆก็คือกุลลิตนะครับเพราะว่ากุลลิตเนี่ยมันมีทั้งลุกทั้งรับในคลิปไฮไลท์ผมจะเล่นกุลลิตคู่กับบัลลักนะครับเป็น2คู่หูที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับเพราะ2ตัวเนี้ยสูงใหญ่ไอ้บัลลักใหญ่แต่กุลลิตอะผอมแต่มันก็สูงไงแล้วก็มงได้กันลุกมงกาอากาศได้แย่งบอลได้เข้าปะทะดีทุกอย่างดีหมดอ่ะมันตัวเมตาครับมันเก่งนะครับพอมาเล่นฟูลแมนยูก็มันได้แค่เกมรับครับ มาติดอย่างเงี้ยได้แค่เกมรับยิงไกลห่วยแตกมาไม่แดกนะครับบล็อกมานี่ก็เป็นปีไลฟ์บวก8เอาความเก่งมาจากไหนอ่ะถูกไหมมันก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแค่เอามายืนเฉยๆ FP มันไม่พอจริงๆน่าจะเล่นตัวอื่นมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเล่นได้เสมอแบ็คซ้ายครับก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาให้ธรรมดาครับแต่ถ้าใครจะฟูลแมนยูนี่ขอเสริมนิดนึงวอมิสก้าปีนี้ดีที่สุดนะครับใน FP แบบ14ไม่เกิน14เนี่ยวอมิสก้าดีสุดนะเพราะว่าปีนี้มาตรฐานนะครับคือมันจะชนได้ดีกว่าปีอื่นปีอื่นจะผอมนะครับผมส่วนกองหลังครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับกองหลังเซตนี้ผมแนะนำให้เป็นตัวที่ใหญ่ก็ได้ถ้าเข้าพลาดบ่อยก็ใช้วาลานใช้พวกตัวเร็วๆลูดิเกอร์อะไรก็ได้ครับในไฮไลท์ผมก็ใช้ลูดิเกอร์เหมือนกัน FP ไม่พอเฉยๆครับอยากใช้ตัวอื่นก็แหละโกครับว้าวโกแพดนี้ผมแนะนำให้เป็นพวก FP เยอะๆหน่อยละกันนะครับไม่ต้องเยอะแบบว่า16 17 18 19ครับขอสัก12 13ขึ้นผมว่าก็กำลังดีนะแบบว่าใครที่งบน้อยอย่างเงี้ยครับFP 13ถึง15บวก5ก็ใช้แบบชิวๆแล้วอะครับต้องบอกว่าแผ่นนี้ FP 200เนี่ยโกผมว่ามันก็สำคัญอยู่นะ FP เยอะๆมันก็สำคัญอยู่นะเพราะว่าลูกปฏิหารมันชอบมีนะผมอาจจะไม่ต้องลูกปฏิหารแล้วครับลูกที่ควรเซฟได้เขาก็เซฟได้ให้เราครับถึงมันจะมีช็อตเอ๋อก็นะครับผมนะเวนาซาไอ้ฟานาซาบวก8ผมมันยังเอ๋อแล้วผมดูแต่ผมก็โอเคกับความเหนียวของมันนะครับผมก็เลยเล่นต่อสำรองนี่แล้วแต่ครับสำรองนี่ขอแค่หน้า2ปีก2 CDM 2ก็พอแล้วนะครับตัวอะไรก็ได้ขอแค่เข้ามือครับผมแล้วก็แทคติกนักเตะนะครับแทคติกนักเตะครับจะเป็นขึ้น3ลง1โดครับ AR 1 DP 1 SR 1ครับปีก2ข้างครับไม่ได้ออกปีกครับวิ่งตัดเข้ากลางนะครับแล้วก็คอยหาจังหวะกองหลังเพื่อทะลุช่องนะครับก็คืออย่างที่บอกครับต่อบอลเข้าไปในกรอบครับถ้าตัดเข้ากลางก็ปัดนะครับ2เท้าจะดีมากถ้าปัดได้หรือไม่ก็มีความเร็วก็พอแล้วครับจริงๆแค่นี้ครับคร่าวๆประมาณนี้ส่วน CF เราไม่กดอะไรสักอย่างครับไม่มีแทคติกอะไรสักอย่างให้ลินกะเพราะว่าลินกะเขารู้อยู่แล้วครับว่าต้องเล่นยังไงแทคติกทีมครับจริงๆมันต้องเป็น CZY 1นะครับผมมันต้องเป็นชื่อนี้ครับลืมเปลี่ยนชื่อความเร็วเกม1ครับผมส่งบอล1เลี้ยงบอล1อิสระ
ทรงบอล1เปิดบอล1เข้าทำ1อิสระกดดัน1ประกบ11บีบพื้นที่100จริงๆบีบพื้นที่เนี่ยถ้าถามว่าทำไมบีบพื้นที่100ก็เพราะว่าถ้าบีบพื้นที่100นะครับนักเตะคนดูจอตรงนี้นะครับมันจะโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเปิดบอลปุ๊บก็คืออีกฝั่งหนึ่งหลุดทันทีเราก็เลยต้องเป็น100ครับยืนกระจายกระจายครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ตามนี้ครับผมไปดูไฮไลท์การทำประตูของแผน4222 CZY 1111111111111แผนนี้ก็เลยดีกว่าครับผมปะไฮไลท์จะตัดมาจากสตรีมนะครับซึ่งไม่ได้ตัดมาเยอะมากนะครับใครที่อยากดูไฮไลท์เต็มๆก็สามารถไปดูสตรีมย้อนหลังได้หรือว่าดูสตรีมสดๆทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์6โมงถึง3ทุ่มนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็สตรีมประมาณบ่ายๆนะครับใครที่อยากดูเต็มๆเกมก็มาดูแบบสดๆได้นะครับผมที่ช่องนี้เนี่ยแหละครับส่วนเข้าแผนกันเลยดีกว่าครับก็คือไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าผมยิงใกล้ๆเนี่ยมันเข้ายากเข้าเย็นครับผมมันจะมีบางเกมที่แบบว่าต่อบอลแทบตายยิงใกล้ๆยิงในกรอบแทบตายสุดท้ายไม่เข้าครับก็ยิงไกลแม่งเลยละกันครับยิงไกลเข้าง่ายกว่าครับสำหรับผมนะ อันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับยิงใกล้ๆเข้ายากมากๆครับผมโกไม่รู้จะเหนียวไปไหนพอยิงไกลปุ๊บเออตลอดนะครับคือไฮไลท์เนี่ยก็เฮ้ยพี่มันยิงไกลป่ะเนี่ยมันก็มียิงไกลกันบ้างอะนะครับเพราะว่าแรงที่เล่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้หลุดง่ายอะครับเซตกองหลังเขาเยอะครับกว่าจะเจาะเข้าไปแต่ละทีแล้วแบบพอเจาะเข้าไปได้ปุ๊บในกรอบก็ยิงไม่เข้าเงี้ยก็เลยทำใจต้องยิงไกลหน่อยละกันนะครับผมเออไปลองไปดูไฮไลท์ย้อนหลังได้นะคือแบบไปดูสตรีมเต็มๆได้ครับมันจะมีช็อตผมหัวร้อนมากแบบเจาะเน้นยิงไม่เข้าครับอุดหงิดแบบบ่นพอได้บอลกลางสนามปุ๊บวิ่งเข้ามาหน้ากรอบแล้วก็ซัดไกลเข้าง่ายๆเลยครับงงมากไม่รู้จะต่อบอลกันไปทำไมครับในเมื่อยิงไกลมันก็เข้าง่ายสัสๆนะครับผม ไฮไลท์ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็คือต่อบอล นั่นแหละครับผมแผนนี้นักเตะมันจะพูดยังไงดีอะนักเตะมันจะวิ่งมาสนับสนุนกันครับมีตัวให้ชิ่งตลอดเวลานะครับคือถ้าใครแบบเป็นสายใจเย็นผมว่าน่าจะชอบนะส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันยังเข้ากับผมไม่สุดนะแต่ผมทำเพราะคอนเทนต์ไงเพราะว่าแผน111เนี่ยมันเติมเกมรุกช้าไปนิดนึงครับผมถ้าเทียบกับแผนที่เคยใช้ก่อนๆหน้านี้นะครับคือถ้าจะหลุดก็คือจะหลุดแบบตัว2ตัวครับไม่ได้แบบหลุดมายกแผงนะครับอันนี้ก็ผมว่าเหมาะกับคนใจเย็นนะคนที่แบบต่อบอลช้าๆขึ้นเกมช้าๆเน้นส่งบอลเนี่ยผมว่าแผนนี้โอเคเลยครับแต่ผมน่าจะได้เปลี่ยนเพราะว่าผมชอบสวนเร็วไงสไตล์ที่ผมเล่นมาคือแบบได้บอลปุ๊บเอาบอลปุ๊บสวนทันทีครับไม่ต้องรอแบบใครเติมแล้วนะถ้าเพื่อนเติมช้าก็ไม่รอก็วิ่งไปคนเดียวเลยก็ได้ครับ1ต่อ5พี่ก็จะลุยนะครับผมซึ่งมันเป็นข้อเสียนะครับใครใจเย็นได้ก็จะดีมากนะครับผมเปิดมงก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่นักเตะมากกว่านะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเปิดในกรอบครับเปิดนอกกรอบไม่ค่อยเปิดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแผนที่เปิดมงอยู่แล้วมันเป็นแผนทะลุช่องนะครับผมเน้นความเร็วเน้นหาช่องก็ได้ครับกองหน้าที่แนะนำก็อองรีเอาโดอ้วนก็ได้ครับผมเบนเซม่าก็ได้ซีอาร์เซเว่นเนี่ยเอามาเพราะมันเดือบแบกนะครับก็เลยเอามายืนครับจริงๆถ้ามีงบน้อยไปใช้ตัวอื่นดีกว่าถ้าเน้นหาช่องนะครับโดมันแนวครบเครื่องเกาะประมาณนี้ครับดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็แค่ต่อบอล นะครับพอต่อบอลแล้วยิงไม่เข้าก็ยิงไกลแม่งเลยครับผมแค่นั้นเองนะครับเอาไปใช้กันได้ครับใครที่ไม่ชอบเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเหมือนกันดิเพราะว่ามันหนึ่งหมดเลยนะคุณดูนะแปลกดีครับเออไม่คิดว่าจะคิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนใช้ตามด้วยนะครับผมถ้าใช้ตามแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับสำหรับไฮไลท์ก็จบแต่เพียงเท่านี้อองรีครับยิงจ่อๆไม่เข้าครับผมเห็นไหมยิงจ่อๆมันเข้ายากเข้าเย็นครับเป็นไงครับลองเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับ CZY 111นะครับผมเขาน่าจะเป็นแผนแท็กติกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งแท็กติกอะไรดีเจ้า222ก็ใกล้เคียง1เกินไปนะครับหรือว่าเอา000เนี่ยวะ000มันก็ไม่ได้อะเนาะฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีแผนแท็กติกดีๆที่อยากให้ผมลองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ถึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแชมเปี้ยนอะแค่แชมเปี้ยนก็โอเคแล้วครับสำหรับผมนะไม่ต้องถึงขั้นซูเปอร์แชมเปี้ยนก็ได้ครับตามนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสนุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ